วัสดีผู้ชมทุกท่านที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับหลังจากเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมได้ถ่ายกล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวนะครับลงให้ทุกท่านได้ชมแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาชมกล้วยไม้ดินอีกชนิดนึงนะครับกล้วยไม้ที่วันนี้ผมจะพาทุกท่านมาชมก็คือมีชื่อว่าพญาเทครัวนะครับหรือพญาช้างผสมโครงนะครับนี่ครับเป็นกล้วยไม้ดินที่สมัยก่อนมีความเชื่อว่าเป็นว่านมงคลด้วยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเขาจะเชื่อว่าถ้าบ้านไหนได้ปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับก็จะมีโชคจะมีลาภนะครับเป็นกล้วยไม้ที่มีความเชื่ออย่างนั้นแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้หัวของกล้วยไม้แล้วก็ยังทํายาสมุนไพรได้ด้วยนะครับนี่ครับใช้หัวของเขานะครับเอาไปตากแห้งหรือเอาไปต้มกินหรือยังไงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ที่ผมได้ปลูกไว้ก็คือด้วยความชอบนะครับคือไม่ได้แบบว่าอยากมีโชคนะครับปลูกด้วยความชอบเฉยๆนะครับครับกล้วยไม้ดินชนิดนี้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่พบได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับในเอเชียก็จะพบได้ในพม่าลาวนะครับไทยจนถึงเวียดนามนะครับนี่ครับผมจะพาชมดอกเขาใกล้ๆนะครับดอกเขานะครับมีสีน้ำตาลอมสีเขียวนะครับกลีบปักของเขาจะมีสีน้ำตาลนะครับแต่กลีบดอกมีสีเขียวนะครับนี่ครับโฟกัสยากมากเลยนะครับเนื่องจากว่าดอกของเขาเล็กมากนะครับเล็กกว่ากล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวที่ผมได้ถ่ายคลิปลงให้ทุกท่านชมเมื่อ2วันที่แล้วนะครับนี่ครับแต่ลักษณะต้นของเขานะครับก็คล้ายกับกล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวนะครับนี่ครับก็อยู่กับหัวของเขานะครับเป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกปีละครั้งนะครับช่วงออกดอกก็ตั้งแต่เดือนกุมภาเนี่ยก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วนะครับแล้วก็ไปวานในทีนึงก็เดือนมีนาเมษานะครับดอกจะไม่มีกลิ่นหอมนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายมากเลยนะครับจะปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทยนะครับวัสดุในการปลูกนะครับก็ผมจะใช้กับมะพร้าวสับครับผสมถ่านก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้ที่ผมได้มาปลูกไว้นะครับก็ผมลองก้นกระถางด้วยอีดทุบเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็มาลองนะครับเพื่อที่เวลารดน้ำแล้วกระถางจะได้ไม่ล้มนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้แต่กับมะพร้าวสับอย่างเดียวเนี่ยกระถางเขาจะไม่มีน้ำหนักนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ชอบน้ำปานกลางนะครับไม่ชอบน้ำมากนะครับแต่ถ้าหากว่าเราให้น้ำเยอะเกินไปแล้วเขาจะตายนะครับอันนี้ผมก็ให้น้ำ2วันละครั้งเองนะครับการให้ปุ๋ยก็ผมไม่ค่อยได้ให้ปุ๋ยนะครับนอกจากฮอสโมโคดนะครับใส่ฮอสโมโคดนิดหน่อยนะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับผมไม่ได้ฉีดปุ๋ยทุกอาทิตย์นะครับกล้วยไม้ชนิดนี้ปกติแล้วกล้วยไม้ป่าชนิดต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็อยู่ของเขาเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องฉีดปุ๋ยนะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายนะครับแล้วก็แตกกอไวมากนะครับการขยายพันธุ์ก็ทําได้ด้วยหัวของเขานะครับเราแยกหัวนะก็นําไปปลูกใหม่ได้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกง่ายมากนะครับแล้วก็เป็นกล้วยไม้ที่ไม่ค่อยชอบแสงแดดด้วยนะครับท่านใดที่ปลูกกล้วยไม้ชนิดนี้ก็ไปปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่หรือที่ที่มีแสงแดดช่วงเช้านะครับแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะครับดอกของเขาถ้าไปเทียบกับกล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวนะครับกล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวดอกจะใหญ่กว่านะครับแล้วก็ช่อดอกของเขาก็จะใหญ่กว่านะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับหัวของเขาจะใหญ่กว่ากล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวแต่ดอกของเขาเล็กกว่ากล้วยไม้ดินเอื้องพร้าวมากเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้นํามาปลูกไว้ประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนที่ผมได้มาเนี่ยมีประมาณ4หัวนะครับนี่ครับแล้วผมก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับในอันนี้ก็ผมเพิ่งได้มาปลูกใหม่นะครับแล้วตอนนี้ก็เห็นว่ามีต้นใหม่ๆเกิดขึ้นมาหัวละ2ต้นแบบนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เขาออกดอกไปแล้วนะครับต้นใหม่นี้นะครับก็จะกลายเป็นหัวแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขยายพันธุ์ต่อได้นะครับเป็นกล้วยไม้ที่ปลูกแล้วเวลาผ่านไปแป๊บเดียวนะครับก็ได้หลายต้นอยู่นะครับอันนี้ผมก็ได้นำมาบางส่วนนะครับเพื่อที่จะได้ถ่ายวิดีโอสะดวกนะครับปกติแล้วผมจะไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่นะครับผมว่าทุกท่านที่ชอบปลูกกล้วยไม้ป่าก็น่าจะรู้จักกล้วยไม้ชนิดนี้นะครับผมแน่ใจนะครับนี่ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจผมนะครับ
สำหรับท่านใดที่ชื่นชอบในการรับชมกล้วยไม้ป่าต่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามผมได้นะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ